ช่ไหมในที่สุดวันนี้ก็มาถึงทุกคนนี่คือวันที่ผมรอคอยมานานนานนานแบบว่าเนิ่นนานมากนะที่บอกว่าจะให้บอกว่าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับผมนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นั่นก็คือนะครับผมวันนี้เราได้รับเกมที่ชื่อว่า My Hero Wants Justice 2มาแล้วครับผมขอเสียงให้ผมหนึ่งที Let's go รอคอยมาเนิ่นนานนะครับผมโยสวัสดีครับผมขอตัดบทมาแนะนำตัวเองสักนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับผมเช่นเคยนะครับผมกับเบนบีซี่นะครับผมเชฟเบนนะครับ Trap Star จาก Digital Love Yes Sir นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม My Hero Wants Justice 2นะครับผมอย่างที่ผมพูดไปต้นคลิปนะคือผมบอกว่ารอคอยให้เกิดเหตุการณ์นี้มันเนิ่นนานจริงๆนะครับผมเพราะว่าผมอยากได้เกมนี้มาครอบครองมันนานมากมันนานแบบนานมากๆนะครับผมคือผมอยากได้เวอร์ชั่นแผ่นด้วยอะแต่คือมันหาแผ่นยากมากนะครับผมแล้วก็ราคามันค่อนข้างไม่สมเหตุสมผลกับความแบบว่าเก่าของเกมนี้สักเล็กน้อยนะผมก็เลยไม่ตัดสินใจกดแผ่นมาสักทีนะครับผมแล้วก็เอาจริงผมไม่ใช่คนที่ชอบแบบว่าสะสมแผ่นเกมแล้วนะครับเนื่องจากว่าอยู่คอนโดตั้งแต่ซื้อคอนโดของตัวเองอะรู้สึกว่ามันไม่มีที่เก็บอะครับเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างจะชอบซื้อเกมที่เป็นดิจิตอลมากกว่านะครับผมก็คือถ้าอยากเล่นก็โหลดเล่นจบก็ลบประมาณนั้นอะมันง่ายดีนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็เนี่ยครับในที่สุดก็สามารถเป็นเจ้าของเกม My Hero One Justice 2เวอร์ชันดิจิตอลได้แล้วขอเสียงปรบมือให้ผมหนึ่งทีครับผมเห็นไหมพูดเนิ่นนานเหลือเกินอินโทรเอาเป็นว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเป็นแฟนคลับการ์ตูนเรื่อง Hero Academia แบบบ้าคลั่งมากแบบบ้าคลั่งตั้งแต่ที่แบบว่านารูโตะมันจบไปอ่ะผมก็ค่อนข้างมีช่องว่างในหัวใจนะถ้าพูดถึงเรื่องการ์ตูนคือไม่มีแบบรู้สึกว่าไม่มีการ์ตูนเรื่องไหนที่มาแทนนารูโตะในใจผมได้นะครับ wow. ผมจนแบบว่าก็อ่านไปเรื่อยนะทุกคนอ่านแบบว่าอ่านอะไรอ่านก็อ่านโทริโกะไปไม่ใช่โทริโกะผมก็อ่านไปเรื่อยทุกคนก็แบบว่าพยายามไปกลับไปอ่านวันพีซแต่มันก็ยังไม่ถึงแบบนะอ่านวันพันแมนมันก็ยังไม่ใช่อะไรแบบนั้นอ่ะอ่านแบบว่าไปอ่านเรื่องสลามไปอ่านเรื่องกอบลินอะไรพวกนี้มันก็แบบว่ายังไม่ตอบโจทย์ผมขนาดนั้นนะครับผมจนผมมาเจอกับเรื่อง Hero Academia ซึ่งมันค่อนข้างจะแบบว่าดีมากๆดีเลิศประเสริฐสีดีโคตรๆมหาตะโคตรดีเลยดีแบบโอ้ my god baby นะครับผมคือแบบว่าถ้าผมเปรียบเปยนะแบบความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมไม่ได้แบบว่า disrespect ความคิดใครนะนี่เป็นความคิดของผมส่วนตัวนะถ้ายุค90น่ะการ์ตูนที่คลาสสิกของยุค90น่ะคือดราก้อนบอลนะผมให้ดราก้อนบอลนะยุค2000การ์ตูนที่ผมให้ก็คือนารูโตะกับวันพีซก็ได้ประมาณนั้นแล้วก็การ์ตูนยุคปัจจุบันเนี่ยที่ผมว่าให้อะไรแบบนี้ก็คือเรื่องนี้แหละ Hero Academia ไม่ได้โกหกนะครับผมก็ใครไม่เคยไปดูก็ลองไปหาดูไปหาดูง่ายมากใน Netflix ก็มีใช่ป่ะแล้วถ้าแบบว่าใครอ่านมังงะนะครับผมแล้วก็ใครได้อ่านมังงะถึงตอนล่าสุดเหมือนผมแล้วนะแม่งโคตรมันเลยผมไม่อยากจะพูดเลยว่าแบบว่ามันในเรื่องเป็นยังไงมากอ่ะกลัวมันไปสปอยทุกคนแต่เอาเป็นว่าแบบว่าพระเอกอ่ะแบบว่าเขาเรียกว่าไอ้แบบอุ๊ยยกออกมาเสียวคือรถพอรถขี้บ่อข้าวงี้มาตะแวบมือเล่าว่ามืออ้าวันนี้เอตดีนะโคตรยาววันมาไงนะนึกอินนึกขอไม่ได้ไปอินนึกเคยบอกที่มันบอกแอบอ้าววันบอกที่สุดอ้าวนานๆมาแล้วมาหน้าเด็บรุ่นมือผมไม่รู้จะพูดยังไงให้ไม่สปอยดีอ่ะผมอธิบายแบบว่าเบี่ยงสปอยแบบเยอะมากทุกคนอยากให้ผมไม่อยากจะสปอยแบบนารูโตะในเรื่องนี้ผมอยากให้คนแบบว่าไปเสพกันเองนะครับผมแบบว่าของมันดีจริงชูนิ้วโป้งให้เลย2นิ้วใช่ไหม未来をねじ曲げる僕はそう信じた誰しも笑って過ごせるมีคัตซีนด้วยแต่ข้ามคัตซีนนี้ไม่ได้ ไม่สามารถข้ามคัตซีนนี้ได้ว่ะทุกคนอากิระเมโร่โอเรโนะอิตะโทรินารุดะขนลุกว่ะดีต่อใจจริงๆว่ะในที่สุดก็ได้เป็นเจ้าของสักทีแม่ข้ามจริงเหรอเนี่ยไม่ให้ข้ามคัตซีนนี้จริงเหรอเนี่ยカミノの悪夢と呼ば強くなれるか緑谷少年チュートリアルの時間だอ๋อมานะครับมันจะสอนเราเล่นก่อนนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลยนะแบบว่าไม่รู้เลยอ่ะ
ว่ามันต้องทำอะไรอ๋อนี่คือเราจะมาเรียนกับออมัยนะครับผมจะมาเรียนท่าต่างๆเอ็กคือกระโดดใช่ไหมชกคือสี่เหลี่ยมแล้วออแล้วก็ตอกอ๋อนี่ทำคอมโบโอ้นี่คือสวนได้เวลาเรากันกันแล้วก็สวนโอ้โหโอ้โหเวลาใช้ท่าโอ้เวลาใช้ท่ามาออกมาให้มาโอ้โหเย้Amazing นี่ครับเราเรียนแล้วก็ได้เรียนเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็無限にもある未来いやーストーリーモードはโอ้ยโหลดเยอะจังวะแค่อยากจะเล่นอัดคนอ่ะใช่ไหมเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าแรกเมนูของเกมนะกว่าจะเข้ามาได้ก็ต้องฝึกก่อนนะเพราะผมไม่เคยเปิดเกมนี้มาก่อนเลยนะครับผมก็จะมีโหมดสตอรี่ก็คือเป็นโหมดในเรื่องปะอ๋อแล้วก็มีโหมดมิชชั่นนะครับผมอ๋อก็คือเป็นการเราต้องคอยไปทำภารกิจพิเศษของเกมนี้ปะโหมดนี้แล้วก็มีฟรีแบทเทิลนะครับผมก็คือเลือกตัวสู้กับเพื่อนหรือสู้กับคอมเน็ตเวิร์กคือโหมดออนไลน์ใช่ไหมอาร์เคดคืออะไรไม่รู้เทรนนิ่งก็อ๋อมีคัสตอมไมซ์ตัวละครด้วยหรอเราสามารถแบบว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอะไรงี้ได้ใช่Big drip. This game is big drip. เอาละครับเพื่อนการไม่เสียเวลานะเดี๋ยวผมว่าเราลองเข้าโหมดสตอรี่กันก่อนเลยดีกว่านะครับ wow. ผมลองดูแบบว่าชิมลางเนื้อเรื่องหน่อยสิว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับผมไปเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องที่3นะครับใช่ไหมよく来たな、緑谷少年。チュートリアルその2ってやつだ。ここでは小技テクニックを学んでいるんだぜ。まあ、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 まเจ้าช่วยกล้วยทอดโอ้ไม่ก็สาระใช่ไหม爆豪救出を達成した俺たちは神の句から半日以上かけて家路をたどったオールマイトが本当にもう前線に立てなくなったのはシーズン2ใช่ไหมก็คือหลังจากตอนที่บาคุโกะเขาโดนลักพาตัวไปใช่ปะผมก็จำประมาณนั้นใช่ไหมอันนี้ก็มาที่บ้านนะครับผมวันนี้ก็ชุดตัวใหม่นี่กลับมาที่นี่โอ้ยเย่ก็ต้องขอสักครั้งนี่ก็มาหาพ่อตัวเองนะครับซึ่งเป็นฮีโร่อันดับ2นะโชโตะนะตัวนี้เป็นลูกครึ่งนะครับที่เกิดขึ้นมาจากแบบว่าพ่อแม่รังแกฉันนะมาแล้วครับผมมาตัวพ่อลูกนะครับลูกกับพ่อนะครับผมมาโอ้เอ้ยสร้างโลได้ด้วยโคตรเจ๋งบิดแดกครับพ่อเป็นแฮมดับ2เป็นแฮมดับ2เรากันไว้นะครับยกอัสก็นักนารุไปไหนพ่อทราบไม่กี่อย่างคงฮีโร่社会全体を揺るがす大事件が起こる可能性だってある เอาไปครับเย้โอ้โหโอ้โหกระทืบพ่อตัวเองเละเลยอ่ะโอ้โหโชโตะทำไมลูกโหดจังฮะระดับ S baby ผมได้ระดับ S ครับ yes sir แต่มองในจอมองไม่เห็นนะ
ผมว่าผมควรสลับกล้องไปอีกมุมนึงมากกว่า นะตอนนี้ผมควรสลับกล้องไปอีกมุมนึงนะครับทุกคนหลังจากเมื่อกี้เราโชว์โตชนะไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันตอนที่5กันเลยดีกว่านะว่ามันต้องทำอะไรนะตอนที่5ไม่เสียเวลานะครับโหมันมีคัตซีนอีกแล้วอ่ะผมไม่อยากดูคัตซีนเลยใช่ไหมคดีของผู้ก่อเหตุมานะครับเดคูกับแม่ของเขานะครับผมมาโอ้ยไม่มีเนื้อเรื่องหรอเมื่อกี้เอาจริงเหรอมันเป็นแบบว่าฉากคุยอย่างเดียวเหรอโอ้แล้วผมกดข้ามมานะครับไปตอน6ต่อเลยไม่เสียเวลานะครับ Let's go ใช่ไหม8月中旬僕は今日家を出るとりあえず1年へ大事な話だいいか轟桐島ครับผมมาครับมาคุโกะปะทะตัวไฟฟ้านะครับผมโอ้โอ้ let's go let's go โอ้โหโอ้โหโอ้โหมันไปกระจูมันเนี่ยโอ้โหช็อตช็อตหรอโรงเรียนต้องพังโอ้โหโรงเรียนต้องพังโอ้โหไปอะไรเด้อ อุ้ย โอ้โห เกิดอะไรขึ้น โอ้โอ้โอ้คุโกะ too cold bro this guy's too cold I'm telling you guys man this one is too cold the dab S baby yes sir ก็คามิรีดูいつまでもしみเล่นกับเพื่อนในคลาสนะครับมาเดี๋ยวเราไปต่อตอนที่7กันเลยครับผม let's go ไปกันเร็วมากนะอันนี้มันก็อธิบายนะครับผมว่าเนี่ยตามจริงว่าแบบว่าหอที่อยู่เนี่ยคือผู้หญิงจะอยู่ฝั่งขวาผู้ชายจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีห้องตรงกลางเอาไว้เป็นแบบห้องพักผ่อนหย่อนใจก็จะมีพวกห้องครัวห้องซักผ้าอะไรแบบนี้ซึ่งสามารถอยู่คละกันได้เราลองอ่านในเรื่องหน่อยนะครับเรากดข้ามไปเยอะเกินไปละแล้วก็มันจะนี่ทุกคนดีใจนะครับผมได้เห็นหอใหม่ของตัวเองนะครับผมมาแล้วก็อาจารย์นะครับผมก็ออกมาเตือนตัวละครชื่อมินิตะนะครับผมว่าเฮ้ยแต่ว่าห้องอาบน้ำมันไม่ใช่ที่อาบน้ำรวมกันนะมันอาบน้ำแยกกันแล้วก็บอกให้ตัวไอ้ตัวที่อยู่ด้านซ้ายของเราเนี่ยครับบอกว่าให้ประพฤติตัวเข้าไว้นะครับเพราะว่าในการ์ตูนเป็นตัวละครหื่นนะครับผมใช่เป็นตัวหื่นนะครับผมมาครับผมมาก็คือไปครับมันมาแอบทำมองใช่ไหมตัวเนี้ยแบ่งกันดุมาดูได้ไงตัวนี้คือสกิลมันคือพลของมันคือพ่นน้ำร้อนใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดไอตัวหัวชมพูอ่ะอย่ากับซากุระอ่ะเซนบงซากุระโอ้โหมันเริ่มสวนแล้วอ่ะอ่ะ
เอาไปกินเอาวืดโถโอ้วิ่งระยะไกลนะครับเรียบร้อยครับผมชนะอีกแล้วอ่ะผมว่าผมเริ่มบอกว่ารู้สึกว่าเพลิดเพลินกับเกมนี้แล้วอ่ะนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปตอน8กันเลยดีกว่าครับ Let's go ใช่มั้ยハイツアライアンスへの引っ越しが終わり今日から学校が始まる久しぶりの授業มาครับหลังจากที่เข้าหอแล้วตัวละครก็เริ่มพูดแล้วว่าแบบรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาเรียนอีกครั้งนะครับผมมาอาจารย์ก็บอกว่าเป้าหมายของการของเป้าหมายของฤดูการเรียนภาคนี้ก็คือจะทุกคนจะต้องตั้งเป้าได้ฮีโร่ไลเซนส์นะครับผมหรือว่าเขาเรียกว่าบัตรอนุญาตให้เป็นซูเปอร์ฮีโร่นั่นแหละประมาณนั้นแล้วก็อ้าวเฮ้ยอะไรวะให้สู้กับเป็นโนมุป่ะตัวเนี้ยใช่ไหมโนมุเฮ้ยอย่าไปยอมมันบาคุโกโอ้โหผมชอบตัวนี้ว่ะแม่งเล่นง่ายดีว่ะจะทำอะไรโนมุทำอะไรโนมุกันได้ครับโทษทีนะโนมุโทษทีนะไปปุ้งปุ้งโอ้ perfect ultra yes sir เอาละครับผมทุกคนวันนี้คงต้องแบบว่าเล่นแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเพราะว่ามันเริ่มจะแบบว่าใช้เวลาเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาก่อนนะครับว่าเกมนี้มันต้องทำอะไรเพิ่มได้อีกหรือเปล่านะผมรู้สึกว่าโหมดมิชชั่นเนี่ยน่าจะเป็นโหมดที่น่าจะสนุกนะครับผมเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาไว้ก่อนว่าแบบมันต้องทำอะไรยังไงนะครับผมแล้วก็รอบหน้าเราหน้าได้เล่นอะไรที่มันสนุกขึ้นนะวันนี้ก็ดูเป็นพอหอมปากหอมคอนะครับผมว่าเกมนี้มันเป็นยังไงนะผมก็ค่อนข้างจะแบบว่ามือใหม่ในการเล่นมือเกมนี้ด้วยแล้วก็แบบว่าติดตื่นเต้นอยู่นะครับผมเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นแฟนคลับการ์ตูนเรื่องนี้เนาะก็เลยแบบว่ามีความรู้สึกเพลินๆเป็นพิเศษนะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกด Subscribe ที่ Channel BenBC นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจ Facebook นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพจทำเพลง BenBC หรือว่าเพจเกมคนเทพนะครับผมก็คือเพจเทพเบนซ่านั่นแหละนะแล้วก็นะครับผมอย่าลืม follow Instagram นะครับ @thepben นะครับสุดท้ายอย่าลืม follow Channel Twitch นะครับ twitch.tv/thepbenza นะครับผมนะจ๊ะมาครับผมก่อนจะจากลาคงต้องขอฝากคำคมนะครับผมถ้าอากาศร้อนคงต้องเปิดแอร์นะครับแต่ถ้าต้องการคนมาดูแลนะครับมึงใช้เงินสัตว์